สวัสดีครับผมดร.วรดมศิริสุขกับรายการดวงกับดาวชีวิตของคนเราจะดีได้นั้นนอกจากดวงดีแล้วเราก็ต้องมองหาสิ่งที่เราศรัทธานำมาบูชาแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นและวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่เราได้อยู่กับอาจารย์สุพนัทอัธวัฒน์นะครับประธานชมรมมูลนิธิแสงธรรมแล้วก็ชมรมอนุรักษ์พ่อแก่ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณท่านดร.ดมครับโอ้โหนะฮะเจอกันบ่อยเนาะครับกองถ่ายครับผมซึ่งอาจารย์สุพนัทเนี่ยก็ปกติเวลาเราจัดละครอาจารย์ก็จะไปบวงสรวงเป็นพรามให้อาจารย์สุพนัทครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าดวงบ้างครับดวงคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่เกิดนะครับนะถ้าเกิดเนี่ยที่เขาเรียกเป็นดวงเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากการเกิดแต่กรรมแต่บางบันบุญที่ส่งให้เรามาเกิดนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะทำไมมันถึงต้องผูกพันกับดวงเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยมันเริ่มผูกพันมาตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่แบบว่าแม่ตั้งท้องก็ไปไหว้พระไปทำบุญนี่เนี่ยเขาเรียกว่าดวงเสริมมันดวงมันเกิดขึ้นตรงนั้นละนะครับนะมันผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเราคลอดออกมาปุ๊บพอเราโตขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับนะประมาณสักอายุรับ3ขวบแล้วก็ถูกสอนให้ไหว้พระนะโมนึกถึงแต่ว่าเด็กมันไม่เข้าใจหรอกนะตอนนั้นนะรู้ว่าแต่เป็นพระไงแต่ความลึกซึ้งจะไม่เข้าใจตอนนี้พอโตขึ้นเนี่ยเอาละมันเกิดมันอยู่ที่ว่าดวงของคนนั้นเนี่ยจะรุ่งจะเรืองอยู่ที่เขาจะผูกพันกับวัตถุมงคลใดๆเกี่ยวข้องกันมากมายเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกำลังวันแต่เราจะไม่ลงลึกขนาดนั้นเราจะลงลึกแค่ว่าทำไมเราต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหนุนดวงแล้วมาครอบดวงเราไว้บางคนเนี่ยขนาดที่เอาชื่อนามสกุลมาไว้ที่ใต้ฐานพระครอบฐานดวงเอาไว้แต่ในช่วงเวลาสัก30ปีมา40ปีมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงเมืองพระสยามเทวาธิราชพระหลักเมืองทุกวันนี้สิ่งที่ผูกพันอยู่กับดวงเหล่านี้นะครับนะเช่นเราไปศาลหลักเมืองเราจะเห็นเลยว่ามีพระพิฆเนศ เออแปลกไหมนะครับนะแทนที่จะแบบว่าเราต้องไปไหว้พระหลักเมืองอย่างเดียวเราไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปต์อย่างเดียวหรือไหว้พระสยามเทวาธิราชหรือไหว้พระแก้วมรกตอย่างเดียวเรายังต้องไหว้พระพิฆเนศนี่แสดงให้เห็นว่าคือพระพิฆเนศเนี่ยมีค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับดวงดาวของมนุษย์และค่อนข้างมากด้วยนะค่อนข้างคือตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปว่าเวลาต้องการความสำเร็จเราก็จะไปขอพรจากองค์พระพิฆเนศซึ่งพระพิฆเนศในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีทั่วมากคือเมื่อก่อนไม่มีนะเพราะเมื่อก่อนไม่มีแต่มีความรู้สึกว่าเนื่องเหตุที่เมื่อก่อนไม่มีเนื่องจากว่าการเผยแพร่ครับสมัยก่อนสื่อต่างๆเนี่ยยังจริงๆมีมานานแล้วโบสถ์พราหมณ์เราก็มีมานานแล้วแต่คนไม่รู้จักคนไม่ได้มาไหว้แต่พิธีกรรมทางไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรืออะไรทางส่วนราชการต่างๆจริงๆมีมานานแล้วจริงๆมีมานานแล้วแต่ยังไม่เผยแพร่แต่จะไปยึดที่พระพรหมกันมากกว่าใช่ไหมครับนะฮะพระพรหมก็คือแต่ในความเป็นจริงนะครับนะในความเป็นจริงพระพิฆเนศเนี่ยถูกยกย่องให้เป็นบรมครูเนื่องจากว่าพระตรีมูรติก็คือพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะเนี่ยทรงยกย่องทรงประทานพรว่าจะมีเทพองค์หนึ่งที่จะมาแบบว่าจะมีชื่อเสียงมากที่สุดถูกทำนายเอาไว้ไงถูกทำนายเอาไว้ในคัมภีร์บูราณะว่าต่อไปพระพิฆเนศที่จะมีชื่อเสียงที่สุดและจะช่วยคนได้มากที่สุดคือพระพิฆเนศแล้วจะช่วยคนไปทั่วโลกด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเอเชียนะนะครับปัจจุบันนี้พระพิฆเนศไปทั่วหมดแต่พระพิฆเนศจะไปรุ่งเรืองที่ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ไหนมีเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นั่นจะมีพระพิฆเนศครับเนื่องจากว่าพระพิฆเนศเนี่ยทรงเป็นหนึ่งในองค์เทพนอกจากพระพรหมแล้วนะครับนะยังทำงานแทนพระพรหมในการที่จะดูแลพระพุทธศาสนา
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าตามวัดตามวาต่างๆเนี่ยเริ่มมีพระพิฆเนศแล้วครับแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยเห็นว่าจะมีวัดไหนที่จะเริ่มทำนอกจากไปเสริมเติมแต่งครับนะฮะเกี่ยวกับพระพิฆเนศเวลาเราไปตามวัดเนี่ยครับสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆอย่างที่อาจารย์สุพนัทพูดตะกี้ก็คือจะมีจุดนึงเกือบทุกวัดจะต้องมีองค์พระพิฆเนศประดิษฐานอยู่สมัยก่อนไม่มีซึ่งหลายที่มากๆก็เคยสังเกตอยู่เหมือนกันอย่างเคยไปวัดป่าแดดอย่างเงี้ยที่เชียงใหม่เงี้ยก็จะมีแบบว่าเจอต้องเจอคือนั่นก็คือแสดงว่าพระพิฆเนศเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปในวัดที่เราไปกราบไหว้แล้วเนี่ยพระพิฆเนศก็เป็นเทพแต่ทำไมแล้วเทพองค์อื่นๆล่ะอาจารย์เราไม่ว่าจะเป็นองค์พระศิวะวัดนาลัยแต่ทำไมก็ถึงต้องมาเน้นพระพิฆเนศอันเนี้ยเนื่องจากว่าพระพิฆเนศเนี่ยเขายังไม่ถือว่าเป็นชาตินักรบไงอ๋อครับแต่พระพรหมพระแม่กวนอิมเนี่ยโอเคอยู่ยังได้เห็นอยู่ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับนะฮะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเขาเรียกว่าเทพรักษาพระพุทธศาสนาพระพรหมคือผู้ลิขิตก็เรายังได้เห็นอยู่บ้างแต่พระพิฆเนศเนี่ยถูกยกย่องไงฮะเมื่อนักวิชาการได้ไปอ่านได้ไปแปลคัมภีร์โบราณนะหรืออะไรต่างๆมันถูกเผยแพร่ออกมาว่าพระพิฆเนศใครได้ไหว้พระพิฆเนศผู้นั้นจะพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงใครได้กราบพระพิฆเนศจะพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงนะครับนะแล้วพระพิฆเนศเนี่ยไม่ท่านไม่ใช่เป็นชาตินักรบนะแต่ท่านเป็นชาติแห่งผู้ชนะคือไม่ต้องมาลบกับท่านหรอกท่านชนะเลยคือไม่ต้องมาท่านเฉยๆท่านชนะเลยสังเกตอะไรคุณเหมือนกันเวลามีเรื่องทุกข์ใจท่านชนะเลยงานหรือจะของานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างพระพิฆเนศตรงเว้ยขวางก็ตามหรือตรงที่อาจารย์พูดตรงโบราณสถานตรงโบสถ์พราหมณ์อะไรเงี้ยโอ้เราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยไปให้การบูชากันเยอะมากแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอาจารย์ใช่เนื่องจากว่าตัวองค์พระพิฆเนศเนี่ยถูกประทานพรมาให้ว่าเมื่อปั้นขึ้นเป็นดินแล้วเนี่ยเมื่อก่อรูปขึ้นเป็นสมมติเราไปเจอจอมปลวกนะครับเกิดไปเจอจอมปลวกแล้วจอมปลวกนั้นมีพระพิฆเนศนะครับป้าเป็นรูปพระพิฆเนศถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเอาผงแดงไปใส่ผงแดงไปใส่ฉะนั้นวัดที่เป็นพระพิฆเนศทั้ง8แห่งในประเทศอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหินงอกหินหรือไม่ก็เกิดจากดินที่มันงอกขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วแล้วเขาก็เอาผงแดงนะครับนะฮะเอาผงแดงต่างๆไปทาไปเจิมเป็นรูปพระพิฆเนศนั่นก็คือการปรากฏตัวของบรมครูการสร้างคือได้รับพรจากสวรรค์ว่าจะทำอะไรก่อนก็จะต้องกราบพระพิฆเนศก่อนพระพิฆเนศเนี่ยไม่ใช่พระที่เป็นชาตินักรบแต่เป็นพระที่เป็นพระองค์ทรงเป็นผู้ชนะตลอดฉะนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงโอ้โหพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วหลายคนก็อยากจะมีความรู้สึกว่าท่านนี้แหละอยากจะมีพระพิฆเนศเอาไว้บูชาหรือไว้ในการครอบครองไว้สักการะนะครับทีนี้เนี่ยองค์พระพิฆเนศที่วางอยู่ตรงด้านหน้านี้เนี่ยเป็นองค์พระพิฆเนศอีกแบบนึงซึ่งรูปทรงสวยงามมากๆซึ่งหลายคนก็ทราบแล้วนะครับว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพแห่งความสำเร็จแล้วก็เป็นเทพแห่งความชนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยรายละเอียดของพระพิฆเนศองค์นี้กันว่ามีที่มาดีเทลเป็นยังไงเผื่อหลายคนที่กำลังชมอยู่เนี่ยสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการดวงกับดาวนะครับอย่างที่ช่วงแรกเราก็ทราบกันไปแล้วว่าพระพิฆเนศนะครับเป็นเทพแห่งชัยชนะเป็นเทพแห่งความสำเร็จนะครับทีนี้เนี่ยเทพแห่งความสำเร็จซึ่งเป็นอีกองค์นึงที่วางอยู่ตรงข้างหน้านี้นี่คือในเรื่องของการจัดสร้างที่มาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์องค์นี้คือองค์เนี้ยเราพยายามให้ทำให้เป็นเทพแห่งความสำเร็จเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนมีอุปสรรคเราจึงไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นพระพิฆเนศที่ขจัดอุปสรรคถูกออกไปฮะนะฮะฉะนั้นน่ะใครไหว้แล้วสำเร็จไม่ต้องไปรอให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนฉะนั้นน่ะอาจารย์จะปกติคนเราจะเรียกพระพิฆเนศว่าเป็นพระพิฆเนศที่ขจัดอุปสรรคแต่จริงๆแล้วอยากจะตัด
คำนั้นออกไปว่าให้เป็นพระพิฆเนศแห่งชัยชนะพระพิฆเนศแห่งความสำเร็จนั่นก็คือว่าเมื่อขึ้นมานั่งบนบัลลังก์บัลลังก์ดอกบัวเนี่ยเอาเป็นตัวแทนพระพิฆเนศเนี่ยแม่บุญธรรมพระพิฆเนศคือพระองค์รัศมีพระองค์รัศมีสัญลักษณ์พระองค์รัศมีคือดอกบัวครับดอกบัวดอกบัวคือเงินทองนะฮะทรงรับพระพิฆเนศสังเกตนะว่าเวลาเราจะเห็นพระพิฆเนศอยู่กับพระแม่รัศมีครับตลอดเวลานึกออกไหมครับเราก็ถือว่าเราเอาฐานดอกบัวเนี่ยนะครับนะฐานดอกบัว2ชั้นเลยเอา2ชั้นเลยนะครับนะ2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ประดับลวดลายเพื่อให้เกิดความร่ำรวยแบบนึกออกป่ะเงินทองเป็นชั้นคือความสำเร็จเกิดขึ้นตั้งแต่ฐานนะฮะส่วน4กรที่เราเห็นเนี่ยมีดดาบเนี่ยของพระแม่อุมาดอกบัวเนี่ยนะก็จะเป็นพระแม่รัศมีเราเนื่องจากว่าพระพิฆเนศเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับพระมารดามากกว่าพระศิวะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธของพระแม่อุมาเทวีหรืออาวุธของหรือเครื่องดอกบัวสัญลักษณ์ของพระแม่รัศมีเราควรลงไปในองค์นี้ด้วยในการออกแบบผมก็จะสั่งให้ช่างเนี่ยนะฮะตัวอาจารย์จะสั่งให้ช่างทำในลักษณะที่ว่าให้มีดอกบัวให้มีความสำเร็จหน้าตาต้องอิ่มงวงต้องใหญ่ครับแล้วก็งวงนี้ก็มีสัญลักษณ์ละเอียดมากรายละเอียดดีมากแม้แต่ชายผ้านึกออกไหมครับชายผ้าเราก็จะแบบว่าศิลปะทางอินเดียใต้อะไรเงี้ยไม่ต้องมีเครื่องประดับอะไรมากก็เป็นผ้าพาดขึ้นมานะครับนะทองศีรษะนี่เขาเรียกศิลาภรณ์แต่ไอ้ตรงเสื้อผ้าพวกนี้เขาเรียกพัตราภรณ์นะครับนะส่วนเนี้ยศิลาภรณ์ก็คือเครื่องประดับศีรษะนะครับสนิมบิมบาภรณ์คืออะไรคือเครื่องเนี้ยพวกข้อพวกกรองคอกว่าข้อแขนอันนี้สนิมบิมบาภรณ์เราก็จะใส่ให้เขาเครื่องประดับให้เขาเป็นจริงๆเขาเป็นเทพเป็นเจ้าเนาะจริงๆมีพระพิฆเนศหลายอย่างที่แบบว่าไม่มีเครื่องประดับก็เป็นพระพิฆเนศได้แต่เราต้องการให้เห็นว่าความสำเร็จความร่ำรวยมันเกิดขึ้นมันจะต้องมีอย่างศิลาภรณ์จะสวยมีทั้งมงกุฎมีทั้งดอกบัวนะครับนะแล้วก็มีถือหอยหอยสังนี่ประจำตัวแล้วสังเนี่ยสำคัญมากกับพระพิฆเนศไม่ว่าถือว่าเป็นเทพเจ้าเวลาเราจะสื่อสารกับเทพเจ้านี่ถ้าเกิดเราเป่าสังได้ปุ๊บเนี่ยก็คือความสำเร็จนี่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จประธานพรคือทุกอย่างชัยชนะจะขออะไรก็ได้คือได้หมดเลยสำหรับองค์นี้นะครับนะองค์นี้สร้างด้วยคืออย่างนี้ครับอาจารย์จะเรียนให้การสร้างทุกคนจะมองข้ามวิธีการสร้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะไปขอยันเขียนจากครูบาอาจารย์ทั่วราชอาณาจักรเลยแล้วก็เอามาหล่อแต่อาจารย์ใช้วิธีในการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาได้ด้วยวิธีย่อคือลงหล่อแต่ลงหล่อเนี่ยจะหล่อพระครับจะหล่อพระประธานให้กับวัดต่างๆอาจารย์ก็จะไปตามเก็บอะไรนะทองล้นทองไหลอะทองล้นทองไหลเป็นชนวนอย่างดีเลยนะครับคือแต่เราไม่เอาพระมาหล่อนะเพราะว่าบาปพระนี่จะหล่อเป็นเทพไม่ได้ครับตามคำโบราณแต่เราสามารถเอาชนวนที่ไหลออกมาแทนที่เขาจะเอาไปทิ้งหรือเอาไปหลอมเป็นก้อนนะครับนะเราก็เอาชนวนเหล่านั้นมาหล่อเป็นองค์นี้แต่วิธีการของเขาก็ต้องเอามาหล่อเป็นก้อนอีกเหมือนกันนึกออกไหมคือลงหล่อก็ไม่ได้เสียอะไรเลยแค่เวลาลงหล่อเขาก็จะแจ้งอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นของที่วัดนั้นวัดนี้นะนะอาจารย์ก็จะได้มาก็จะได้ชนวนเหล่านี้มาหล่อเป็นองค์นี้ชนิดทองชนวนเขาเรียกทองชนวนครับนะฮะเกือบจะเป็นนวะก็แหละเกือบจะเป็นนวะเพราะว่ามันแผ่นทองครูบาอาจารย์หลายอย่างที่หล่อเป็นพระพุทธรูปออกมาแล้วมันไหลลงมาแล้วระหว่างที่เขาทำพิธีการหล่อพระเนี่ยเขาจะต้องมีสวดครับคือมันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มประกอบพิธีในการหล่อองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ตัวชนวนโทษอาจารย์แล้วนี่ตรงข้างหน้านี่คืออันนี้คือลายนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเรียกอะไรบริวารปกป้องคุ้มครองเช่นว่าถ้าเกิดเราไปเจอเขาเรียกอะไรนะ
สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับนะฮะนะครับนะสัญลักษณ์แห่งนี้เขาเรียกว่ากิตติมุกอะนะครับนะจะเป็นสัญลักษณ์ที่ขับไล่ความชั่วร้ายอะไรที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยนะครับพระพิฆเนศไม่ต้องออกแรงสัญลักษณ์นี้จะออกแรงน่าจะเหมือนนะนะฮะเกียรติมุกบางทีก็เรียกตัวเกียรติมุกตัวองค์นี้นะครับโอ้โหสวยมากๆแล้วก็มีน้ำหนักนะครับเรียกว่า10กิโล10กิโลโอ้โห10กิโลแล้วถูกสร้างด้วยเขาเรียกว่าทองเหลืองหรืออะไรคะอย่างเงี้ยทองชนวนเขาจะไม่เรียกทองหลวนทองเหลืองล้วนๆเขาจะเรียกทองชนวนทองชนวนก็มีผสมโลหะเยอะมากถือว่าจริงๆแล้วจะเป็น9โลหะนะมามงคลหมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือใช้ทองล้นทองไหลของการของการเททองจากพระพุทธรูปเราก็จะได้รับความเมตตาจากลงหล่อต่างๆที่เราผูกพันกันอยู่ที่เขาวันๆคือเขาหล่อแต่พระวันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปหล่อที่วัดนั้นวันนั้นเนื่องเขาก็จะเก็บให้เราเป็นถาดถาดเยอะมากแต่ไม่ได้ไปไหนก็เอามาหล่อในงานของเขาซึ่งถือว่าได้พระพิฆเนศองค์นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับบอกคุณผู้ชมได้เลยว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนและใครหลายๆคนที่ศรัทธานะครับแล้วก็บอกว่าได้เห็นพลังถึงความสำเร็จนะครับมีหลายคนบอกว่าอยากเอาไปบูชาจังเลยอยากจะเอาไปเช่าเขาเรียกว่าเช่าใช่ไหมครับอาจารย์เช่าบูชาเช่าบูชานะครับจริงๆแล้วองค์นี้นะครับอยู่ในราคา 5,999 บาทถูกมากถูกมากถูกที่สุดในโลกคือแล้วก็เป็นโลหะด้วยถ้าตัวไปก็อาจจะเป็นเรซินหรือเป็นดินเห็นมาเยอะละเห็นมาเยอะก็เลยทุกวันนี้ที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือเน้นให้ตอนเศรษฐกิจแบบนี้ให้คนจับต้องได้และคนที่ไปบูชาก็ประสบความสำเร็จด้วยใช่นะครับสนใจติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์0641542987นะครับหรือเบอร์พี่ชายแฮกนี่แหละครับ0641542987ก็จะได้พระพิฆเนศอยากเรียกว่าองค์นี้นะครับองค์แห่งรุ่นความสำเร็จองค์แห่งความสำเร็จรุ่นแห่งชัยชนะรุ่นแห่งชัยชนะรุ่นแห่งชัยชนะนะฮะปางคือมีทั้งปางแห่งความร่ำรวยแห่งความร่ำรวยเงินทองเราจะเรียกไปว่าเป็นรุ่นแห่งความสำเร็จก็ได้รุ่นแห่งชัยชนะและความสำเร็จนะเมื่อคุณบูชาแล้วก็ธูป9ดอกนะถวายนมไม่ยากอมสีคเนสายะนวมินตา9พยางค์นะครับนะ9คำโอมสีคเนสายะนะมหาครับยะนะมหานะครับนะฮะก็จะได้เนี่ยสั้นๆเนี่ยนะฮะสวดไว้ในใจความสำเร็จเกิดขึ้นทันทีเพราะมีประสบการณ์ก่อนจึงสร้างพระพิฆเนศมาประมาณแล้วไม่ต่ำกว่า20แบบในรอบ3ปีนี้นะมากที่สุดในผมว่าเกิน20แบบมากที่สุดของคนจัดสร้างคนจัดสร้างมากที่สุดเลยในรูปแบบในการทำงานและที่สำคัญก็หมดทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าพอหมดแล้วมาสร้างเพิ่มเรื่อยๆอย่างรุ่นนี้นะครับคุณอาจารย์ก่อนเข้ารายการจะบอกว่าตั้งใจจะสร้างไว้ที่100องค์เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ0641542987เทพแห่งความสำเร็จดวงของเราก็จะดีขึ้นนะครับ ชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จถ้าใครตอนนี้ได้เร็วก็จะได้รับองค์เลยครับผมใครตอนนี้ก็จะได้รับองค์เลยโทรมาสั่งจองปุ๊บก็ได้องค์เลยนะครับนะฮะมันตอนนี้ก็คือมีนำเขาเรียกอะไรนำเลิกอยู่ประมาณเท่าไหร่10องค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ทุกคนก็จะได้เลยหลังจากนั้นก็ต้องสั่งจะต้องใช้วิธีพรีออเดอร์สั่งจองแต่สั่งจองของเราได้เร็วนะไม่ใช่รอเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติแล้วรุ่นนี้ได้เร็วนะหาที่อื่นได้อีกแล้วไม่มีฮะที่อื่นไม่มีเพราะว่าลิขสิทธิ์หมดนะนะฮะทำลิขสิทธิ์ไว้หมดครับนะใครมาก๊อปใครมาอะไรก็คือขออนุญาตว่าเหตุที่ต้องทำลิขสิทธิ์นี่ไม่ได้ว่าเพราะแบบเพราะว่าห่วงคนที่เขาเช่าบูชาไปพอเขาเช่าบูชาไปแล้วของไปออกตลาดอย่างเงี้ยนะตลาดขาย 5,000 อันนี้ขาย 6,000 นี่ไงนี่คือเหตุผลของการที่ต้องทุกอย่างมันก็มีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นี่มันไม่ใช่พระพิฆเนศไม่มีลิขสิทธิ์ชื่อไม่มีลิขสิทธิ์แต่รูปแบบรูปแบบมันเกิดลิขสิทธิ์เกิดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไปหาที่อื่นไม่ได้ไงที่อื่นหล่อมาหล่อก๊อปไม่ได้นะครับนะแล้วของอาจารย์สุพนัทนี่สวดวันละพันจบอันนี้ชีวิตปกติของพราหมณ์เพราะเราเป็นพระเราผู้ประกอบพิธีพราหมณ์นะฮะคือจะพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วถ้าไปหาเช่าไปหาบูชาที่ไหนก็ได้มีเกลื่อนตามท้องตลาดทั่วไปคุณไปที่ไหนแต่ถ้าคุณอยากได้
สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไปบูชาแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นจริงๆก็ที่นี่และสวยด้วยสวยด้วยนะครับแล้วก็ทำพิธีถนับสถาปนาทำพิธีสถาปนาอย่างดีที่สุดบางคนเนี่ยบางคนบูชาพระพิฆเนศหรือบางคนที่จะทองหยิบทองหยอดเนี่ยไม่ต้องใช้เลย อะไรที่เป็นเกี่ยวกับไข่เนี่ยหยุดไปเลยอ๋อหยุดไปเลยหยุดเลยอย่างหมายความว่าหยุดใช้แต่น้ำแดงหรือขนมพระพิฆเนศหรือนมกะอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยนมสดเนี่ยได้ครับผมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการดวงกับดาวต้องขอขอบคุณอาจารย์สุพนัทมากๆเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้พระพิฆเนศนะครับเทพแห่งชัยชนะและความสำเร็จรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โชว์อยู่ทางด้านล่างหรือโทรติดต่อเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ได้หากันได้ง่ายๆแล้วรุ่นนี้นะครับสร้างจำนวนจำกัดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับใครอยากจะดวงดีอยากจะดวงเด่นอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมนะครับพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จสำหรับวันนี้นะครับรายการดวงกับดาวต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับโบราณมนุษย์เราต้องการที่จะเอาชนะความชราเสริมสร้างสมรรถนะและรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราจึงพยายามเสาะแสวงหาสรรพคุณอันเป็นเลิศจากสมุนไพรชนิดต่างๆเพื่อบำรุงร่างกายและช่วยชะลอวัยโดยหนึ่งในนั้นก็คือถั่งเช่าสีทองสายพันธุ์ทิเบตซึ่งพิสูจน์แล้วว่าอุดมด้วยสารคอโดซิปินอันมีสรรพคุณที่หลากหลายเช่นช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยการนอนหลับลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองตับไตหัวใจสายตายับยั้งการเกิดมะเร็งรักษาอาการภูมิแพ้เสริมสมรรถภาพทางเพศท่านชายแก้อาการวัยทองในสตรีและด้วยสรรพคุณนี้หอดิพีจึงนำถังเช่าสีทองสายพันธุ์ทิเบตมาผสมรวมกับโสมสายพันธุ์ดีบรรจุไว้ในแคปซูลขนาด500มิลลิกรัมโดยมีปริมาณถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมหอดิพีถังเช่าผสมโสมเพื่อบำรุงร่างกายเสริมสร้างสมรรถนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหอดิพีถังเช่าผสมโสม1กระปุก30เม็ดราคา990บาทสั่งซื้อ2กระปุกราคา 1,980 บาทแถมฟรีอีก1กระปุกรวมมูลค่า 2,970 บาทแต่พิเศษตอนนี้ลดเหลือเพียง 1,499 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02 2388-8999